9วิธีฝึกสมองให้ไบรท์ 1. จิบน้ำบ่อยๆสมองประกอบด้วยน้ำ 85% เซลล์สมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีน้ำต้นไม้ก็เหี่ยวถ้าไม่อยากให้เซลล์สมองเหี่ยวซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลช้ากลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออกแต่ละวันเนี่ยเราจึงควรดื่มน้ำบ่อยๆนะคะ 2. กินไขมันดีคนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมันนะคะซึ่งจำเป็นต้องมีไขมันดีไปทดแทนส่วนที่สึกหรอแนะนำให้กินไขมันดีระหว่างวันนะคะก็มีจำพวกน้ำมันปลาสารสกัดใบแปะกล้วยปลาที่มีไขมันดีอย่างปลาแซลมอนนมถั่วเหลืองวิตามินรวมน้ำมันพริมโรสเป็นน้ำมันที่ดีนะคะที่ทำให้เซลล์มันชุ่มน้ำส่วนวิตามินซีกินแล้วก็สดชื่นค่ะ 3. นั่งสมาธิวันละ12นาทีหลังจากตื่นนอนแล้วเนี่ยให้ตั้งสติแล้วก็นั่งสมาธิทุกเช้าวันละ12นาทีเพื่อให้สมองเนี่ยนะคะเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่นเดลต้าซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุดมันจะทำให้สมองมี mental imagery สามารถทำให้เราเนี่ยจินตนาการการเห็นภาพแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าทำไม่ได้ตอนเช้านะคะให้หัดทำก่อนนอนทุกวัน 4. ใส่ความตั้งใจการตั้งใจในสิ่งใดก็ตามนะคะมันเหมือนการโปรแกรมสมองว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดระหว่างวันสมองก็จะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้นทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆนะคะเพราะสมองเนี่ยไม่แยกระหว่างสิ่งที่ทำจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างจึงอาจเป็นเสมือนสิ่งเดียวกัน 5. หัวเราะและก็ยิ้มบ่อยๆทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะมันก็จะมีสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขหลั่งออกมาเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้มีความอยากรักแล้วก็หวังดีต่อคนอื่นเรื่อยๆนะคะ 6. เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันสิ่งใหม่นะคะในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นกินอาหารร้านใหม่ๆรู้จักเพื่อนใหม่อ่านหนังสือเล่มใหม่คุยกับเพื่อนร่วมงานใหม่แล้วก็เรียนรู้วิธีการทำงานของเขาแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ในสิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินและโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งการเรียนรู้กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆเมื่อมีความสุขก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ 7. ให้อภัยตัวเองทุกวันขณะที่การไม่ให้อภัยตัวเองโกรธคนอื่นกลัวตัวเองทำให้เปลืองพลังงานสมองนะคะการให้อภัยตัวเองเป็นการลดภาระของสมอง 8. เขียนบันทึก Grateful Journal ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแต่ละวันลงในสมุดบันทึกขอบคุณที่มีครอบครัวที่ดีขอบคุณที่มีสุขภาพที่ดีขอบคุณที่มีอาชีพที่ทำให้มีความสุขแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าการเขียนเรื่องดีๆเนี่ยทำให้สมองคิดเชิงบวกพร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ดีออกมาช่วยให้หลับฝันดีตื่นมาทำสมาธิได้ง่ายมีความคิดสร้างสรรค์ 9. ฝึกหายใจลึกๆสมองใช้ออกซิเจนนะคะ 20-25% ของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นการฝึกหายใจเข้าลึกๆจึงเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมองควรนั่งหลังตรงเพื่อให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นถ้านั่งทำงานนานๆอาจหาเวลายืนหรือเดินยืดเส้นยืดสายนะคะเพื่อให้ปอดขยายใหญ่สามารถหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดได้เพิ่มมากขึ้นอีก 20% ขอบคุณที่มาจากอินคิสตอลนะคะ